ที่เห็นตอนแรกนี่คือช็อกเลยนะพี่มีภาพของคนอ่ะกระโดดลงมาเป็นคนนอนกองอยู่ที่พื้นอ่ะเต็มเกลื่อนเลยตอนที่ขึ้นมายืนอ่ะมันเด้งมันยุบยุบยุบเป็นกองศพใช่ครับอยู่ตรงนั้นทั้งเป็นร้อยกว่าอยู่ตรงนั้นเลยครับแต่มาถามวิศวกรตอนหลังก็บอกว่าตรงนั้นเป็นบันไดหนีไฟจุดเริ่มต้นของเพลิงนรกก่อตัวขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่10พฤษภาคม2536ซึ่งเวลานั้นแรงงานนับพันคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองอาคารโรงงานบริษัทเคเดอร์อินดัสเทรียลไทยแลนด์จำกัดตั้งอยู่ที่อำเภอสามรานจังหวัดนครปฐมโดยมีอาคารโรงงาน4ชั้น2อาคารคืออาคาร1และอาคาร2นอกจากนี้ยังมีอีก2อาคารเป็นของบริษัทในเครือที่เรียงรายติดต่อกันโดยเป็นการลงทุนร่วมระหว่างนักธุรกิจไทยและไต้หวันเพื่อผลิตตุ๊กตาส่งออกเมื่อเปลวเพลิงเริ่มติดไม่นานนักเสียงผู้คนเริ่มตะโกนไฟไหม้ความผิดปกติได้เกิดขึ้นคือทางออกกลับถูกล็อกโดยใครบางคนและทุกอย่างก็สายเกินไปภาพที่เห็นตอนแรกนี่คือช็อกเลยนะพี่มีคนกำลังชุลมุนวุ่นวายแต่ว่ามีภาพของคนอ่ะกระโดดลงมาเป็นคนนอนกองอยู่ที่พื้นอ่ะเต็มเกลื่อนเลยประมาณเกือบ10คนนะครับหมดสติหมดเลยก็เลยรีบจอดรถแล้วก็ลงไปช่วยกันประถมพยาบาลกับพวกรถพยาบาลกู้ภัยที่ถึงก่อนในตอนแรกที่ช่วยเหลือกลุ่มคนที่จะกระโดดลงมายังไงบ้างมีคือไม่ทันนะครับแม้กระทั่งมาผมเข้าไปเนี่ยเห็นมีคนกระโดดลงมาแล้วมีคนกำลังจะโดดแล้วตะโกนบอกไม่ให้โดดก็คือมันวินาทีนั้นเหมือนเขาอยู่ข้างในเขาก็ไม่รอดเขาคิดอย่างนั้นนะครับเหมือนกับข้างในคงต้องร้อนมากหรืออยู่ไม่ได้ในนั้นอยู่ไม่ได้เขาถึงได้ตัดสินใจกระโดดออกมาไม่หนีก็ตายอะไรเงี้ยเวลาผ่านไปคือไม่มีคนออกมาหลังจากที่ลงมาอยู่หน้าโรงงานที่กระโดดลงมานะแต่ข้อมูลที่เราได้รับแจ้งว่ามีคนงานอีกเป็นร้อยคนที่อยู่ในนั้นจนเวลาผ่านไปสักประมาณ 3-4 ทุ่มอาคารโรงงานเนี่ยพังถล่มลงมาหมดเลยครับมารู้ทีหลังว่าร.ป.พ.เขาล็อกประตูโรงงานเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่น่าจะมีเหตุการณ์ครั้งนี้มันเคยมีเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นมันไหม้แค่นิดเดียวคนงานแบบเหมือนหนีกันออกมาแล้วก็หยิบฉวยสินค้าของโรงงานออกไปกันเขาอ้างกันอย่างนั้นครับเมื่อเพลิงสงบพบซากปรักหักพังมากมายกู้ภัยต้องเริ่มกู้ชีวิตพอเพลิงสงบเนี่ยเราเริ่มเข้าไปค้นหาเวลาผ่านไปประมาณ3-4ชั่วโมงยังไม่เจอเลยจนประมาณสักเที่ยงคืนได้ไปเจอศพผู้เสียชีวิต1รายก็ส่งทีมเข้าไปห่างจากศพนั้นอีกสักประมาณชั่วโมงกว่าก็ไปเจออีกศพนึงแต่ไปเจออีกศพนึงนะครับเป็นหญิงสาวโรงงานพอหลังจากที่เจอศพนั้นแต่ว่ามันมีโครงสร้างของอาคารที่เป็นปูนเนี่ยถล่มทับอยู่ก็เลยต้องใช้วิธีการขุดเจาะพอขุดเจาะศพนั้นออกขึ้นมาได้ก็เจออวัยวะของศพต่อไปพอขุดศพขึ้นมาก็เจออวัยวะศพต่อไปคือกองอยู่ตรงนั้นหมดเลยครับตอนที่ขึ้นมายืนอ่ะมันเด้งมันยุบยุบยุบเหมือนมันยุบยุบอ่ะครับกองคนงานที่อยู่ในนั้นอ่ะเป็นกองศพใช่ครับอยู่ตรงนั้นทั้งเป็นร้อยกว่าอยู่ตรงนั้นเลยครับแต่มาถามวิศวกรตอนหลังก็บอกว่าตรงนั้นเป็นบันไดหนีไฟการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตกินระยะเวลายาวนานกระทั่งทั้งหมดมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น188ศพเป็นหญิง173คนชาย15คนและมีผู้บาดเจ็บทั้งหมดอีก485คนต่อมาตำรวจได้เดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุและตั้งข้อสังเกตว่าอาคารดังกล่าวมีการติดเหล็กดัดทั้งที่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วและไม่มีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยจากการตรวจสอบที่อาคาร4ที่ยังไม่ถล่มพบว่าทางขึ้นลงตัวอาคารมีความกว้างประมาณ1เมตรครึ่งชั้นที่2มีสะพานเชื่อมติดต่อกับอาคารอื่นๆซึ่งใช้สำหรับวางของห้ามพนักงานเดินผ่านซึ่งในแต่ละชั้นมีประตูกระจกสูง1เมตร75เซนติเมตรปิดกั้นใส่กุญแจล็อกตลอดและบันไดหนีไฟก็ไม่มีเหล็กที่นำมาเป็นโครงสร้างนั้นนำมาจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี
ซึ่งทนความร้อนได้น้อยกว่าเหล็กที่ใช้ในบ้านเราจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาคารยุบตัวอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมาตำรวจได้จับกุมนายวิโรจน์อยู่ศักดิ์อายุ33ปีช่างตัดเย็บอาคารหนึ่งโดยแจ้งข้อหากระทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ชีวิตซึ่งนายวิโรจน์ยอมรับว่าสูบบุหรี่จริงแต่อ้างว่าต้นเพลิงไม่ได้อยู่ในห้องเก็บของแต่เกิดจากแผงวงจรควบคุมไฟฟ้าที่อยู่ใกล้กับห้องเก็บของนายวิโรจน์ถูกดำเนินคดีและตั้งข้อหาร้ายแรงเป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้จากการสูบบุหรี่แต่ขณะที่ภรรยานายวิโรจน์ก็ไม่ได้เชื่อเช่นนั้นนายวิโรจน์ต่อสู้คดีถึง3ศาลในที่สุดศาลพิพากษาลงโทษจำคุก8ปี6เดือนแต่นายวิโรจน์ได้เสียชีวิตไปก่อนคดีจะจบขณะที่กลุ่มแรงงานได้เรียกร้องขอความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องซึ่งที่สุดแล้วกลุ่มบริษัทเคเดอร์ได้ข้อยุติที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือกับผู้เสียชีวิต188รายและผู้บาดเจ็บแต่จะจ่ายเท่าไหร่ก็คงไม่คุ้มกับการต้องสูญเสียคนรักโศกนาฏกรรมครั้งนี้เป็นที่มาของกฎหมายช่วยเหลือแรงงานฉบับแรกคือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541และกำหนดให้วันที่10พฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุเป็นวันปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ